สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูดิวนะครับจะพาเรามาศึกษามุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยวันนี้นะครับอยากจะบอกว่ามีเทคนิคลัดที่ง่ายมากนะครับง่ายจริงๆอ่ะมาดูกันเลยว่ายังไงนะครับมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับเขาบอกว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันฟังแล้วชื่อแลดูยากเพราะฉะนั้นวันนี้หลักการของครูดิวนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือหาผีเสื้อให้เจอนะครับหาผีเสื้อให้เจอหาผีเสื้อให้เจอคำว่าผีเสื้อของเราคืออะไรนะครับอย่างเช่นรูปที่1 นะครับครูหาผีเสื้อผีเสื้อของครูหน้าตาแบบนี้นะครับตึ้งดึงตึ้งดึงแบบนี้นะครับนี่เป็นผีเสื้อมีหนวดเพราะฉะนั้นถ้าหาผีเสื้อได้เราจะทราบทันทีว่ามุมสีดำก็จะเท่ากับมุมสีดำมุมสีน้ำเงินก็จะเท่ากับมุมสีน้ำเงินเห็นไหมครับเช่นเดียวกันรูปที่2ครับครูก็จะหาผีเสื้อตะดึงอยู่ตรงนี้มีหนวดนะครับเพราะฉะนั้นมุมดำก็เท่ากับมุมดำถูกไหมครับมุมน้ำเงินก็เท่ากับมุมน้ำเงินและอันสุดท้ายครับง่ายๆตะดึงผีเสื้อเอาหัวมาทางนี้บ้างกับหัวบ้างเพราะฉะนั้นมุมดำก็เท่ากับมุมดำมุมน้ำเงินก็เท่ากับมุมน้ำเงินหรือพูดง่ายๆครับขอบปีกบนเท่าขอบปีกบนขอบปีกล่างเท่ากับขอบปีกล่างนะครับอันนี้วิธีการหามุมนะครับในส่วนโค้งของวงกลมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับจะเท่ากันแบบนี้นะครับอ้าวโอเคมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคลัดนะครับใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับอ้าวลักษณะเป็นแบบนี้อ้าวหาผีเสื้อให้เจอครับผีเสื้อครูดิวอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวเติมหนวดเข้าไปนี่เป็นแบบนี้แสดงว่านะครับมุม C จะต้องมีขนาดเท่ากับ20องศาแน่นอนเพราะว่ามันคือปีกบนเหมือนกันใช่ไหมครับใส่ไปเลย C 20องศาโอ้โหได้คำตอบละจากนั้นก็จะสังเกตเห็นว่ามุม C ก็จะต้องมุม D dog ก็จะต้องมีขนาด40องศาเพราะมันคือขอบปีกล่างเหมือนกันนะครับมุม dog D dog จึงได้40องศาเป็นไงครับจบแล้ว1ข้อง่ายไหมครับต่อมาดูข้อที่2นะครับหาผีเสื้อให้เจอตะดึงนะครับวาดให้ตรงๆสวยๆนี่คือผีเสื้อของเรานะครับหน้าตาแบบนี้อ้าวใส่หนวดเข้าไปหนวดอยู่ฝั่งนี้ก็แล้วกันแน่นอนครับมุมขอบปีกบนเป็น x กับเป็น y แสดงว่ายังหาไม่ได้ถูกไหมครับแต่ขอบปีกล่างตรงนี้บริเวณสีเขียวตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่าไหร่TikTok ตรงนี้มีค่าเป็น68องศาถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้ก็68จากนั้นโจทย์ให้มุมตรงนี้มาอีก100องศาแต่สังเกตครับปีกทางด้านขวาเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงว่าผลรวมภายในของรูปสามเหลี่ยมต้องได้180ถูกต้องไหมครับซึ่งมุมนี้ขโมยไปแล้ว100มุมนี้ขโมยไปแล้ว68แสดงว่ามุม x จะต้องเหลือเพียงเก่งมากครับเหลือเพียง12องศาเพราะฉะนั้นได้ x 12ก็จะตอบทันทีว่า y ก็ต้อง12เพราะมุม x กับมุม y ต่างเป็นมุมที่อยู่บนปีกผีเสื้อเหมือนกัน x 12องศา y ก็12องศาจบไหมครับจะเห็นว่าถ้าจับหลักการผีเสื้อได้ก็จะง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้ความรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะครับต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่3อ้าวเหมือนเดิมเลยหาผีเสื้อตะดึงผีเสื้ออยู่ตรงนี้เติมหนวดเข้าไปแน่นอนครับมุม B คือขอบล่างของปีกผีเสื้อก็จะต้องเท่ากับ50องศาได้มาละตัวแรก50องศานะครับเห็นไหมต่อไปมุม A ครับมุม A ก็จะเท่ากับปีกขอบข้างบนก็คือกี่องศาครับ60องศาเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ละมุม A 60องศาจบไหมครับเรียบร้อยเลยโอเคนะครับต่อมาครับข้อที่4ครับอ้าวเหมือนเดิมเลยหาปีกผีเสื้อเลยนะครับพามประมาณนี้เติมหนวดลงไปแสดงว่ามุมไหนเราได้มาก่อนเพื่อนเลยครับข้อนี้ติ๊กตอกมุม E ถ
ถูกไหมครับมุม E เป็นปีกล่างเท่ากับกี่องศา35องศาได้มาก่อนเพื่อนเลยมุม E 35องศาง่ายมากแต่สังเกตครับมุมที่อยู่ปีกด้านบนก็คือมุม E กับมุม G ถูกไหมซึ่งยังหาไม่ได้แต่พอพิจารณาครับจะสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยมปีกขวาตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมุมรวมกันต้องได้180ถูกต้องไหมครับแต่มุมนี้ขโมยไป70ตรงนี้ขโมยไป35แสดงว่า2มุมนี้รวมกันขโมยไปแล้ว105ใช่ไหมครับดังนั้นจึงเหลือให้มุม F เพียง75องศาถูกไหมครับเพราะ75บวก35บวก70ถึงจะได้180พอดีดังนั้นจึงทำให้เราสรุปได้ว่าถ้า F เท่ากับ75แสดงว่า G ก็ต้องเท่ากับ75เหมือนกันเพราะ G กับ F อยู่ในมุมปีกผีเสื้อด้านบนเหมือนกันนะครับก็จะพิจารณาแบบนี้โอเคไหมครับต่อไปครับข้อ5ครับเหมือนเดิมเลยโจทย์ให้หามุม H นะครับซึ่งมุม H ของเราอยู่ตรงนี้นะครับพิมพ์โจทย์ตกไปเพราะฉะนั้นอันดับแรกหาผีเสื้อให้เจอก่อนซึ่งครูสังเกตครับผีเสื้อของครูอยู่ทางนี้ปึ๊บ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 ถูกไหมมีหนวดใส่หนวดเข้าไปแสดงว่าถ้าครูหามุมที่เป็นสีเขียวตรงนี้ได้ครูก็จะหามุม H ได้ถูกไหมครับเพราะเป็นขอบมุมล่างของปีกผีเสื้อเหมือนกันทีนี้ครูชวนพิจารณารูปนี้ครับตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่หรือไม่ซึ่งผลรวมภายในของรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้180มุมนี้เอาไป5มุมนี้เอาไป110แสดงว่าเอาไป115ใช่ไหมครับซึ่ง180ลบ115มีค่าเท่ากับ65นะครับแสดงว่ามุมสีเขียวตรงนี้มีค่าเป็น65ถ้ามุมสีเขียวหรือมุม A ตรงนี้มี65แสดงว่ามุม H ก็จะต้องมี65องศาเหมือนกันเพราะมันคือผีเสื้อเหมือนกันนะครับแลดูง่ายขึ้นไหมครับแลดูง่ายขึ้นเนาะต่อไปข้อที่6ครับข้อนี้มาเราต้องมาช่วยกันหาเหมือนเดิมแล้วนะครับข้อที่6จะหาตรงไหนก่อนดีครับหาที่นอนตรงไหนก่อนแอบหาดูซิแอบหาดูซิถ้าเป็นผีเสื้อปีกผีเสื้อนะครับครูมองแบบนี้มุมมองแบบนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น30ถูกไหมครับครูขอย้อนกลับก่อนนะตรงนี้ได้มาแล้วครับมุมแรก30หาตรงไหนได้อีกครับลองมองอีกมุมหนึ่งสิถ้าครูมองแบบนี้นี่เป็นผีเสื้อไหมเป็นผีเสื้อไหมใช่ใช่ไหมครับแสดงว่ามุมสีส้มตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมุม x ถูกต้องไหมครับเท่ากับมุม x ทีนี้ครูชวนสังเกตครับครูพิจารณาตรงนี้ครับครูสังเกตเห็นว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมซึ่งสมบัติของสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมจะทราบทันทีว่ามุมตรงนี้คือมุมฉากถูกไหมครับซึ่งมีขนาด90องศาและตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งตรงนี้90ตรงนี้เป็น30รวมกันเป็น120แสดงว่าขาดอีกเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแสดงว่าขาดอีก60ถูกต้องไหมครับตรงนี้ขาดอีก60นั่นจึงทำให้เราได้คำตอบว่ามุม x ของเรามีขนาด60องศาเพราะมุม x กับมุมนี้มีค่าเท่ากันถูกไหมครับเพราะมันเป็นผีเสื้อแบบนี้โอเคไหมได้ x 60โอเคนะครับได้ x 60จากนั้นครับถ้าสังเกตดีๆตรงนี้90ตรงนี้ก็90แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้มันขนานกันถูกไหมแล้วเนี่ยมันก็แย้งมาจึงทำให้ได้อีกว่าตรงนี้มีขนาดเป็น30องศาและตรงนี้ก็มีขนาดเป็น60องศาเช็คกระเด้เลยสังเกตตรงนี้ครับมุมนี้60มุมนี้60แสดงว่ามุม Y ก็ต้อง60องศาเช่นเดียวกันเพราะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่า X นะครับเท่ากับ60องศาและ Y ก็เท่ากับ60องศาแต่สำหรับการหา y นะครับถ้าใครไม่มองแบบตะกี้ก็จะสังเกตเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วนะ y เนี่ยมันอยู่จุดย่อยอยู่ที่ตรงจุดศูนย์กลาง
ลากออกมาลากออกมาด้าน2ด้านนี้จะต้องเท่ากันแน่นอนเพราะมันคือรัศมีเพราะฉะนั้นด้าน2ด้านนี้เท่ากันแสดงว่ามุมที่ฐานอ่ะมันต้องเท่ากันนะทีนี้มุมที่ฐานมันเป็น60แล้วรวมกันเป็น120แล้วตรงนี้ก็จะเหลืออีก60มองเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้ก็ได้นะครับมองแบบนี้ก็ได้ส่วนถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจย้อนกลับดูก่อนหรือถามคำถามไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะครับยินดีตอบให้นะครับต่อมาข้อที่7ครับอ้าวลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับหาปีกผีเสื้อให้เจออ่าปีกผีเสื้อเอาปีกไหนดีครับหาปีกไหนดีปีกนี้ไหมปีกนี้ถ้ามองปีกนี้จะเห็นว่า x จะต้องเท่ากับ y ถูกต้องไหมครับทราบอยู่แค่นี้อ้าวไม่ได้สิอ้าวลองเปลี่ยนสิเปลี่ยนเป็นปีกอย่างอื่นได้ไหมครับ TikTok 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 ไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันหาครับทีนี้ครูชวนพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้นี่มุมรวมกันต้องได้180ถูกไหมครับวาดได้ขี้เหร่มากนี่รวมกันต้องได้180แต่ว่ามุมนี้เอาไป30มุมนี้เอาไป80ซึ่งก็คือ120ใช่ไหมครับแสดงว่ามุม y ต้องเท่ากับพูดผิด30บวก80คือ110นะครับเพราะฉะนั้นมุม y จึงมีค่าเท่ากับ70ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า y 70 x ก็ต้อง70ถูกต้องไหมครับเพราะ y กับ x เป็นผีเสื้อซึ่งก็คือปีกบนเหมือนกันนะครับจึงสรุปได้ว่า y 70 x ก็70องศาหาคำตอบได้เลยนะครับประมาณนี้ตามทันไหมครับต่อไปข้อที่8ครับอ้าวเหมือนเดิมเลยหาผีเสื้อให้เจอครับหาผีเสื้อให้เจอผีเสื้อที่ครูสังเกตเห็นโอ้ข้อนี้นักเรียนต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับมันถึงจะคล่องและถึงจะหาได้ไวผีเสื้ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมุม60ตรงนี้ก็จะเท่ากับมุม h ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นปีกบนของผีเสื้อเหมือนกันหรือถ้าเติมหนวดทางนี้ก็จะเป็นปีกล่างนะครับซึ่งจึงได้คำตอบว่า h ของเราเนี่ยเท่ากับ60องศาถูกต้องไหมครับได้ h เท่ากับ60องศาขอลบก่อนนะครับเพราะนั้น h ได้เป็น60องศาต่อไปจะหา i จะหา i i ก็มองตะแคงบ้างปึ๊บ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 เป็นไงครับ i ก็คือปีกผีเสื้อถูกไหมเติมหนวดให้เป็นผีเสื้อแบบนี้หน่อยถูกไหมครับ i ก็คือปีกผีเสื้อตัวนี้ไงมีขนาดกี่องศาครับ TikTok 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 40องศานั่นเองเป็นไงครับพอเข้าใจไหมครับหลักการหาผีเสื้อให้เจอนี่ข้อที่8นะครับ7 6 5 4 3 21ทุกข้อใช้ปีกผีเสื้อหมดเลยสรุปนะครับมุมในครึ่งวงกลมนะครับที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันหรือพูดง่ายๆหาปีกผีเสื้อให้เจอถ้าหาปีกผีเสื้อให้เจอเจอรูปลักษณะแบบนี้หามุมในส่วนโค้งของวงกลมได้เลยสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ